ได้กล้วยแบบนี้ก็ง่ายสิวะยังกระปอกกล้วยเขาปากกูได้ขนมเปี๊ยะของมักกูอีซินมึงได้หยังรอใจห้องนี้กูได้ไข่ต้มบ้าจริงฉันได้มะนาวอ่ะอีดาวเอ้ยฉันละสงสารแกจริงๆเลยว่ะก่อนนะมึงเอ็นดูแต่เอ็นดูว่ะเอ็นดูเอ็นดูเอาละครับเอาละครับนี่เป็นเพียงบททดสอบแรกเท่านั้นนะครับถ้าใครผ่านบททดสอบแรกนี้ไปได้ก็จะได้มีโอกาสแต่งงานกับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับจัดไปพอดีคำลุยเร็วดีวะสิจ๊ะมันจะเผ็ดได้ยังไงนี่ต่อมรับรสเธอผิดปกติหรือเปล่าแบบนี้จะกินอะไรจากคุณป๊อปได้หรอคุณดาวครับคุณตกรอบครับโอ๊ยแต่ว่าฉันไม่มีแต่ทั้งนั้นครับคุณเอคุณพิมพ์คุณซินพร้อมกับบททดสอบต่อไปหรือยังครับเอาละครับเกมต่อไปมีชื่อเกมว่าเด้งสู้ฟัดเราจะค้นหาคนที่เอวดีแล้วก็มีไหวพริบถ้าใครทำลูกโป่งแตกก่อนถือว่าแพ้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแกสองคนสู้ฉันไม่ได้หรอกตอนสมัยเรียนฉันเก่งกระเด้งบ่อยเธอแหละกิ่งกระเด้งพามพามใครมาเบ่งสีแดงสิเก่งพามพามกระเด้งออกไปกระเด้งออกไปกิ่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งสีแดงสิเก่งเก่งเก่งมาเบ่งเบ่งเบ่งกระเด้งออกไปว้าครับสาวๆเก่งมากเลยนะครับแต่เสียใจด้วยครับคุณเอคุณตกรอบครับคุณป๊อปแต่ฉันโดนแกล้งแล้วจ้ะแพ้แล้วอย่าพานสิครับเชิญครับไอ้กิ่งเกรงไอ้เด มาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับนี่ของคุณสินครับส่วนนี้ของคุณพิมพ์ครับงงใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าสองสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ย
จะเป็นตัวตัดสินว่าใครคือเจ้าสาวของผมพร้อมกับสินสอดที่ผมเตรียมไว้ให้คุณซินครับถ้าคุณกินพริกหมดกระปุกที่ผมเตรียมไว้ให้จนหมดคุณก็จะได้แต่งงานกับผมส่วนคุณพิมพ์ถ้าคุณกล้าตัดเสื้อของตัวเองภายใน1นาทีคุณก็จะได้แต่งงานกับผมนะครับโอ๊ยตัวอีบ่ได้ไข่กันเนี่ยได้จะได้กูก็ตึงจะชนะมึงมึงกินเผ็ดบ่ใจได้อีสินพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเริ่มเกมสุดท้ายได้เลยครับฝืนนะหมดเวลาครับผู้ชนะก็คือคุณพิมพ์ครับค่ะยินดีค่ะพิมพ์ยินดีจะแต่งงานกับคุณป๊อปนะคะแต่ขอโทษด้วยนะครับผมเลือกคุณดาวใช่ครับคุณพิมพ์ชนะเกมนี้แต่ชนะด้วยวิธีสกปรกที่พวกผมไม่รู้เหรอครับว่าคุณเอคุณซินแล้วก็คุณรวมหัวกันกำจัดคุณดาวแล้วก็กำจัดเพื่อนของตัวเองนี่เป็นบททดสอบของผมนะครับผมอยากได้เจ้าสาวที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็ซื่อสัตย์ซึ่งคนนั้นก็คือคุณดาวเองครับหลบให้ผมคุณดาวครับคุณผ่านบททดสอบโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่งงานกับผมนะครับเพราะมึงนั่นแหละอีพิมพ์ไม่ได้กูเจ็บตูดฟรีเลยพอๆกันแหละพวกมึง2ตัวเห็นไหมอีดาวข้าวไปแดกแล้วนั่นน่ะมึงเนี่ยเจ็บใจเจ็บใจข้าวหมดออกจากตูดกูเลยนะ